ศาสตราจารย์พลพัฒน์เหมวันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์คะเจอกันอีกหนึ่งรอบเมื่อสักครู่นี้เราเล่าให้กับคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook ไปแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมผ่านทางโทรทัศน์ได้ติดตามกันบ้างว่าความคืบหน้าของการเปรียบเทียบแผนที่ภูมิศาสตร์ที่อาจารย์ทำเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วคะครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนก่อนแล้วครับว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยเป็นการประเมินลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นะฮะส่วนหนึ่งเราได้ข้อมูลมาจากคุณมาร์ตินอิลิสซึ่งเป็นนักวิชาการที่สำรวจแนวถ้ำเนี่ยไว้และทำแผนที่ไว้แล้วอีกส่วนหนึ่งครับเราได้ข้อมูลมาจากคุณอนุกูลสอนเอกซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์นะครับที่เป็นผู้มีประสบการณ์เคยเดินสำรวจถ้ำเนี่ยเช่นกันครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าการทำข้อมูลนี้เนี่ยเราทำเป็นข้อมูลในกลุ่มของชมรมศิษย์เก่าภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งทำข้อมูลชุดข้อมูลนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คุณอนุกูลสอนเอกเนี่ยตอนนี้เข้าไปอยู่ที่ส่วนหน้าแล้วนะครับได้ประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแผนการเข้าช่วยเหลือเด็กๆในวิธีการอื่นๆด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับงั้นจากข้อมูลเนี่ยที่เราได้จากที่เรามีนะฮะในการประเมินเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพี่อนุกูลได้ชี้แจงว่าจุดปะถ้ำเนี่ยมีจุดความสูงแนวระดับอยู่ที่445เมตรซึ่งจากประสบการณ์ที่พี่อนุกูลได้เดินเข้าสำรวจในพื้นที่เนี่ยท่านบอกว่าแนวระดับของถ้ำเนี่ยไม่ได้มีความชันมากดังนั้นท่านประเมินนะพี่อนุกูลประเมินไว้ว่าความสูงของถ้ำหรือแนวระดับของมันเนี่ยไม่จะอยู่ที่ประมาณ80เมตรถ้านับจากปากถ้ำไปงั้นเราเลยลองประเมินจากข้อมูลเท่าที่มีประเมินสถานการณ์ดูตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแนวระดับถ้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นสูงขึ้นไปอีกประมาณ80เมตรซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ525เมตรถึง530เมตรจากปากถ้ำเข้าไปดังนั้นพอเราได้ข้อมูลในส่วนนี้เราก็ประเมินร่วมกับข้อมูลทางลักษณะทางกายภาพทำ elevation profile ในซอฟต์แวร์ง่ายๆนะซอฟต์แวร์ Google Earth นี่นะฮะก็จะเห็นข้อมูลได้ว่าจากปากถ้ำเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นผิวของภูมิประเทศในพื้นที่ตรงนั้นและถ้ำหลวงเนี่ยบริเวณพื้นผิวมันจะมีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหลังเต่านะครับเป็นระยะทางเข้าไปเรื่อยๆจากปากถ้ำไปถึงส่วนโชว์เคฟแล้วก็เมนเคฟด้านในเนี่ยที่มีอยู่สองส่วนแล้วก็สุดท้ายสุดเนี่ยเป็นส่วนปลายเนี่ยที่เรียกคุณมาร์ตินอิลิสเรียกว่าเมนเคฟเอ็กซ์เทนชันเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนท้ายสุดของถ้ำจะเห็นได้ว่ามันเป็นโดมพื้นผิวนะเป็นภูเขาที่สูงขึ้นไปเป็นโดมคล้ายๆหลังเต่าจากข้อมูลเท่าที่เรามีเราประเมินได้ว่าส่วนที่พื้นผิวเนี่ยจะมีโอกาสใกล้กับส่วนของโพรงผนังถ้ำนะครับมาถึงแนวถ้ำนะฮะด้านใต้ดินเนี่ยน่าจะเป็นส่วนปลายในส่วนเมนเคฟเอ็กเซนชันนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของเราเรียกว่ามีการต่ำลงของพื้นที่ที่เรียกว่าคล้ายๆกิ่วลงไปแล้วก็สูงกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเราประเมินในจุดความสูงตรงนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งน่าจะเป็นทางน้ำที่ไหลผ่านตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่ในแบบจำลองความสูงภูมิประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ625เมตรซึ่งถ้าจากข้อมูลที่มีตัวนี้ประเมินได้ว่าน่าจะห่างกันประมาณ100เมตรจากผนังถ้ำด้านล่างนะครับและน่าจะมีโพรงในบริเวณนี้ด้วยที่อยู่ส่วนปลายของถ้ำนะครับครับซึ่งจุดปลายของถ้ำเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราถามไปแล้วนะคะเรื่องของความห่างกับทางหาดพัทยาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเป้าหมายว่าน้องน่าจะอยู่ตรงจุดนี้กันเนี่ยนะคะระยะห่างมันมากน้อยแค่ไหนอะคะจากแบบจำลองที่เราทำนี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนหาดพัทยาเนี่ยกับส่วนปลายที่เราพูดถึงเนี่ยจะมีความห่างใกล้ๆประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับ3กิโลเมตร3กิโลเมตรครับค่ะ3กิโลเมตรนี่คือประเมินจากข้างบนใช่ไหมคะประเมินจากใช่ครับประเมินจากแนวถ้ำที่เราวัดลงไปกับแนว elevation profile นะครับใกล้ๆเคียงประมาณบวกลบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดประเมินว่า3กิโลเมตรเราเจาะเข้าไปสำเร็จพอจะประมาณการได้ไหมครับว่าระยะเวลาจากจุดที่เราเจาะไปถึงเด็กๆจุดที่คาดว่าเขาน่าจะอยู่เนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ฮะอ๋อครับคือในส่วนนี้ผมไม่ทราบนะในพื้นที่นะครับในหน้างานจริงๆว่าพอถ้าเรามีโอกาสที่เจาะลงไปในส่วนที่ผมพูดถึงเนี่ยในส่วนปลายของถ้ำเนี่ยซึ่งมีความห่างจากตัวแนวถ้ำเนี่ยประมาณ100เมตรเนี่ยนะฮะถ้าเจาะลงไปถึงแล้วเนี่ยในส่วนปลายเนี่ยถ้าจะเข้ามาในส่วนของเราเรียกว่าเมนเคฟเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคในเรื่องของโพรงผนังถ้ำเนี่ยมันจะมีความกว้างมากพอไหมหรือเป็นอุปสรรคกีดขวางในการเดินทางเข้ามาไหมนะครับแต่ถ้า
ประเมินจากสถานการณ์โดยที่มองว่าโพรงผนังถ้ำมันทะลุถึงกันแล้วพอจะเดินทางได้เนี่ยก็ภายในระยะประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยจากปลายถ้ำเข้าไป2ถึง3กิโลเมตรนี่นะฮะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับอาจารย์คะจากปากถ้ำจนถึงปลายถ้ำระยะห่างมันอยู่ประมาณสัก5กิโลเมตรใช่ไหมคะ5กิโลเมตรกว่าๆครับประมาณ5เกือบ6จากแบบจำลองบอกแนวไว้นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทำการเจาะเนี่ยจะต้องมีการจะทำการเจาะเริ่มทำการเจาะนี่ประมาณเมื่อไหร่อะคะในส่วนนี้ผมยังไม่ให้ข้อมูลไม่ได้นะครับไม่แน่ใจด้วยเหตุผลว่าน่าจะเป็นทีมส่วนหน้าที่เป็นผู้ประเมินเพราะว่าทีมส่วนหน้าเนี่ยน่าจะมีข้อมูลมากกว่าแล้วก็น่าจะมีการประเมินถึงสถานการณ์และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้างานด้วยนะครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับอาจารย์พลพัฒน์ครับค่ะอาจารย์พลพัฒน์เหมวันนะคะผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราเหลือช่องทางในการที่จะ